ที่กองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่3ค่ายพระยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนมพันโทอุทัยนินเนตรผู้บังคับกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่3จัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษแทนคำขอบคุณน้องๆพลฐานกองประจำการที่ครบกำหนดปลดประจำการในวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ตัดสินใจสมัครรับราชการต่อแสดงถึงความเสียสละที่มีต่อกองทัพและประเทศชาติในยามที่บ้านเมืองกำลังประสบปัญหาการระบาดของโควิด-19ซึ่งน้องๆพลฐานเหล่านี้จะเป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือประชาชนหน่วยจึงได้จัดเลี้ยงพิซซ่าค่ะให้กับน้องคนเล็กของกองทัพบกซึ่งบรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนาน